ที่ถูกประเดิมอยากได้ความฟังเข้ามาใช้ถึงเข้ามาใช้วันนี้คุณของมาแถมดาวของแก้มเป็นของทำรวยถ้าใครอยากขี่ของแก้มสวยๆก็ได้มาด้วยก็ขอสวยออนไลน์สวัสดีค่ะขอชงกาแฟแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะ Facebook นะคะพี่มาร์คซัคเคอร์เบิร์กเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนคะถ้าใครที่โพสต์รูปในครั้งเดียวเยอะๆนะคะพี่มาร์คจะติดการมองเห็นค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นของฉันด้วยของแกงสวยๆก็ได้ไมาด้วยเป็นอาชีพที่มีเกียรติที่สุดกับพี่น้องค่ะมีกินด้วยซิ่งคอนเฟิร์มขอชงกาแฟก่อนนะคะเคล็ดลับความสวยวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อทุกอาชีพมีคุณค่าเพื่อใครบางคนเสมอสวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะเสียงชัดเจนด้วยพี่น้องบอกกันในเด้อค่ะเสียงชัดเจนดอวันนี้ขอชงกาแฟก่อนเด้อค่ะพี่น้อง SM สมส่วนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะส่งตรงสิ่งดีๆนะคะจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกนะคะทุกคนค่ะนะคะและพี่ย่าตอนนี้ก็ชงกาแฟ SM สมส่วนค่ะยิ่งกินยิ่งสวยทุกคนค่ะยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งหุ่นสวยวันนี้นะคะเราก็มีสิ่งดีๆมามอบให้ทุกคนใครที่ได้ดูคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีใครที่ได้ฟังคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีแม้แต่มาย้อนหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนคะหลังจากกินข้าวเที่ยงนะอร่อยมากขออนุญาตนะคะขออนุญาตเล่าเลยเข้าเรื่องเลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ย่ามาในหัวข้อเอ้ยอาชีพทุกอาชีพมีคุณค่าและอาชีพทุกอาชีพสร้างมาเพื่อใครบางคนเสมอนะคะทุกคนคะอาชีพทุกอาชีพของเรามีเกียรติอาชีพทุกอาชีพของเรามีเกียรติมีคุณค่าอยู่ที่เรามองเห็นเขาไหมสวัสดีค่ะคุณนิตยานะคะอยู่ที่เรามองเห็นไหมนะคะการที่ทุกอาชีพบนโลกนี้นะคะทุกอาชีพบนโลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อใครบางคนเสมอค่ะทุกคนค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นอาชีพออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์มีคนบอกว่าไม่มีเกียรตินะคะแต่เชื่อไหมคะว่าแม่ค้าออนไลน์มีเกียรติแล้วก็มีกินค่ะทุกคนคะเพราะว่าอาชีพแม่ค้าออนไลน์หรืออาชีพนักธุรกิจออนไลน์เงินนะคะเงินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็จะไม่มีวันที่เขาจะเงินหมดไปจากกระเป๋าเขาเงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลาวันจึงไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้รับเงินเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้รับเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้ตายตัวเพราะมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติหมดกับทุกคนคะอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่ร่ำรวยนะใครเป็นคนที่ขายของอ่ะเป็นแม่ค้าเป็นอาชีพมีเกียรติแล้วก็ร่ำรวยทุกคนรู้ไหมคะว่าอาชีพที่ไม่ต้องสวมหัวโขนคืออาชีพแม่ค้าไม่ต้องสวมหัวโขนแล้วนะคะมันจะดึงดูดเงินได้ง่ายดึงดูดเงินได้ดีนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะรวยเยอะมากทุกคนค่ะ
รวยเยอะมากแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินให้พ่อแม่สามารถสร้างบ้านให้พ่อแม่นะคะหรือแม้แต่เด็ก4ขวบก็ยังสามารถที่จะปลดหนี้ให้แม่เด็ก12ขวบ15ขวบสามารถซื้อบ้านซื้อรถยนต์ให้แม่เพราะอาชีพออนไลน์ค่ะทุกคนคะเราอย่ามองข้ามอาชีพออนไลน์นะคะตอนนี้อาชีพออนไลน์มาแรงมากค่ะทุกคนคะถ้าเรานะคะไม่เอาตัวเราออกหน้ากล้องหรือเข้ามาเรียนรู้ในธุรกิจออนไลน์หรือโลกออนไลน์นะคะเรานะคะจะเอาค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะมันเป็นอาชีพที่ตอนนี้นะคะไม่มีขีดจำกัดของรายได้นะคะถ้าเรามองเห็นโอกาสเราจะรู้ลิ้นรัวพี่ย่าลิ้นรัวเราจะถ้าเรามองเห็นโอกาสอะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันดีมากเลยอาชีพนี้มันสบายมากเลยอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่บ้านสร้างรายได้กับครอบครัวเลี้ยงลูกอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือดูแลนะคะดูแลพ่อแม่ก็สามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้นะคะหรือดูแลคนไข้คนป่วยที่บ้านของเราเราก็สามารถทำอาชีพออนไลน์ได้ซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าอาชีพออนไลน์มันสร้างให้คนรวยมากมายมหาศาลยกตัวอย่างครูสิตาเลยนะคะครูสิตารวยนะคะจากออนไลน์ค่ะจากการขายของครูสิตารวยจากการขายของค่ะทุกคนคะนะคะครูสิตาถึงได้ออกมาแบ่งปันเพื่ออยากให้ทุกคนมีรายได้นะคะทุกอาชีพมันมีเกียรติหมดล่ะนะคะทุกอาชีพมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใครบางคนเสมอแต่หัวใจสำคัญกุญแจสำคัญในความสำเร็จนั้นก็คือนะคะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรานะคะเราสร้างกำไรให้กับงานของเราอาชีพของเรามากมายมันไม่ใช่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่าให้ประโยชน์ให้ใครบางคนกลับไปได้มากที่สุดนะคะนี่คือจุดกุญแจสำคัญของอาชีพแต่ละอาชีพไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอาชีพของเราอ่ะเราต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะพยายามทำให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแต่มันอยู่ที่ว่าเรานะคะสามารถทำให้ใครบางคนได้รับประโยชน์กลับไปจากอาชีพของเรามากที่สุดนะคะอันนี้คือกุญแจสำคัญเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะมีความสุขถ้าเราคิดได้แบบนี้เราจะมีความสุขและเราก็จะรู้สึกนะรักงานของเราเราจะรู้สึกเห็นคุณค่าในงานของเรานะคะถ้าเรานะคะให้ประโยชน์คือเราไม่ได้ออกมาเพื่อหวังที่จะเอาจากลูกค้านะคะแต่เราเห็นผลประโยชน์ของลูกค้านะคะเห็นผลประโยชน์ของลูกค้าเราสามารถที่จะให้เขาประโยชน์เขากลับไปได้มากที่สุดหรือถ้าเราขายสินค้าเราก็ให้นะคะให้เขามากที่สุดว่าเฮ้ยการที่เขาใช้สินค้าตัวนี้กินใช้สินค้าตัวนี้แล้วมันจะทำให้เขาเกิดประโยชน์อะไรเราให้ประโยชน์อะไรเขาได้มากที่สุดนะคะเราจะให้ในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเขาให้ได้มากที่สุดอันนั้นไม่ใช่ถ้าเราได้เราก็ได้ครั้งเดียวเราจะไม่ได้ใจเขาและเรานะคะก็จะไม่ได้ลูกค้าเยอะเราจะได้แค่นั้นแหละถ้าเราหวังที่จะเอาผลกำไรผลประโยชน์จากคนอื่นมากกว่านะคะแต่ในยุคนี้นะคะในยุค 5G นี้นะคะมันเป็นยุคแห่งการเสพยุคแห่งการเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะทุกคนนะคะเขาไม่ได้โง่นะคะทุกคนลูกค้าทุกคนตอนนี้ฉลาดเพราะเขามีสื่อในมือเขาสามารถที่จะค้นที่จะดูและสามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะซื้อสินค้ากินใช้กับใครดีกว่านะคะถ้าเรานะคะหวังผลประโยชน์จากเขาเขาก็จะรู้นะคะเหมือนที่ครูสิตาออกมาสอนนะคะว่าเราจะต้องให้ลูกค้าให้เขาได้ประโยชน์จากเรามากที่สุดน
คะแล้วเขาถึงจะรักเราแล้วเขาถึงจะซื้อสินค้ากับเราซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเราไม่ได้หวังที่จะไปเอาแต่เราให้จนอิ่มอ่ะให้เขาจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงใจกับเขานะคะเราถึงจะขายของได้แล้วก็จะมีลูกค้าซื้อซ้ำกับเราตลอดค่ะทุกคนค่ะนะคะและนะคะถ้าเราคิดได้แบบนี้นะคะเราคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องให้เขาก่อนนะคะเราต้องให้ก่อนไม่ใช่ว่าเราออกมาเอาสมัยนี้นะคะเป็นสมัยอินเทอร์เน็ตเป็นสมัยของตอนนี้นะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเปิดร้านเราต้องไปเช่าที่เช่าร้านนะคะเสียเงินเสียทองมากมายเราต้องไปเช็คดูว่าเฮ้ยตรงโลเคชั่นตรงนี้มันเหมาะที่จะเปิดร้านของเราไหมเราสามารถที่จะมีคนเห็นเราเยอะไหมนะคะเราต้องมายืนนับว่ารถมันวิ่งกี่คันคนเดินกี่คนนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้เราไม่ต้องเลยเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวเรามีแค่กล้องหรือมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดร้านได้และร้านของเราไม่ได้เห็นแค่ที่เดียวถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพร้านของเราก็ไม่ได้เห็นแค่ที่กรุงเทพก็มองเขาสามารถเห็นร้านของเราไปทั่วโลกทุกคนคะมันกว้างมากเห็นไหมว่าโลกออนไลน์นะคะเราไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยเราขายให้อังกฤษเราขายให้ทั่วโลกเลยฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กนะคะทุกคนเห็นหมดนะคะทุกคนเห็นถ้าเราเปิดร้านในโลกออนไลน์เขาจะเห็นเราหมดนะคะไม่เหมือนกับที่เราทำออฟไลน์นะคะถ้าใครมีออฟไลน์อยู่ก็เอามาเปิดในโลกออนไลน์แล้วก็ทำไปพร้อมกันได้ค่ะทุกคนคะมันก็สามารถที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะงานออนไลน์นะคะเป็นตอนนี้นะคะเราอ่ะจะบอกไม่ได้เลยว่าที่ไหนๆก็ทำออนไลน์ทั้งนั้นแม้แต่เราสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อของกินของใช้บางครั้งเราไม่อยากที่จะไปที่ร้านเราแค่นะคลิกนะคะแล้วก็โอนเงินแล้วสินค้าเราก็มานะคะไม่เกิน2วันสินค้ามาซึ่งมันสะดวกทุกคนคะไม่ต้องขับรถไปซื้อมันสะดวกมันสร้างความสะดวกเพราะสมัยนี้คนขี้เกียจออกบ้านนะคะคนชอบอยู่บ้านนะคะสมัยนี้คนชอบอยู่บ้านไม่ชอบออกไปไหนนะคะยิ่งยุคโควิดแบบนี้นะคะงานออนไลน์จึงเป็นโอกาสนะคะถ้าใครบอกว่ายุคนี้มันเป็นวิกฤตมันไม่ใช่เลยค่ะทุกคนคะยุคนี้คือโอกาสของคนหลายๆคนที่เราจะออกมาเปิดร้านเราในโลกออนไลน์เพื่อที่จะสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวของเราค่ะความปรารถนาอันแรงกล้าค่ะทุกคนคะมันก็จะมีพลังมากกว่าพรสวรรค์นะคะความปรารถนาอันแรงกล้ามันจะมีอานุภาพพละกำลังมากกว่าพรสวรรค์นะคะถ้าเราปรารถนาสิ่งไหนมากๆเราจะทุ่มเทมันเราจะทำมันอย่างเต็มที่นะคะและการที่เราเริ่มนะคะการที่เราเริ่มในสิ่งที่ควรเริ่มมันก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จเหมือนกับเราเริ่มทำออนไลน์นะคะถ้าเราเริ่มทำตอนนี้เราก็สามารถที่จะสำเร็จได้เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นว่ามันสายไปหรือว่ามันยังโน้นอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันคือเวลาที่ดีที่สุดของเราค่ะทุกคนค่ะนะคะทุกคนมีความฝันนะคะมันไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับเงินทองพี่ยายักจะขอเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งนะคะจะขอเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งเขาไม่มีแต้มต่อทางสังคมไม่มีเงินนะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆนะไม่มีใบปริญญาไม่มีการศึกษาอะไรมาการันตีเขาแต่เขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าเขามีความฝันนะเขามีดรีมเขามีความฝันแล้วเขาก็มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะคะและเขาก็ลงมือทำมันอย่างมุ่งมั่นอย่างขยันนะคะเขาไม่ได้ห่วงอะไรเลยห่วงแค่เขาต้องการให้มันถึงเป้าหมายของเขาเขามีความฝันอะไรกล้านะคะพี่ยายาขอเล่าเรื่องเด็กนะคะคนหนึ่งนะคะที่ชื่ออเล็กนะคะอเล็กสกอตนะคะเขาเกิดที่สหรัฐอเมริกานะคะ
เด็ก4ขวบนะคะตอนที่เขาเกิดนะคะเขาหมอบอกว่าเขาเป็นลูกมะเร็งในกรวยไตค่ะทุกคนคะและจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานค่ะไม่รู้ว่ากี่ปีนะคะหมอบอกนะคะพ่อแม่ของเขาก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าอเล็กเขาไม่รู้สึกเสียใจเลยในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะคะตอนที่เขา4ขวบนะคะเพื่อนของเขาชื่อเทเลซ่านะคะได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกรวยไตเหมือนกับเขานะคะมันจึงทำให้เขามีแรงมุ่งมั่นเพราะเขาต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นโรคมะเร็งไม่ให้เขาตายก่อนวัยอันสมควรนะคะอเล็กเขาก็บอกแม่เขาว่าเขาต้องการหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะคะให้กับสถาบันมะเร็งเพื่อที่จะช่วยค้นคว้ารักษาเด็กโรคมะเร็งกรวยไตให้เขาหายได้นะคะเขามีความมุ่งมั่นแรงกล้านะแล้วเขาบอกแม่เขาแม่เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วหนูจะทำอะไรลูกอเล็กก็บอกว่าหนูจะขายน้ำมะนาวค่ะแม่นะคะแม่เขาก็บอกขายน้ำมะนาวเหรอลูกแล้วมันจะได้เงินเยอะหรือแม่เขาก็ถามเขาก็บอกว่าถ้ามีเด็กๆหลายๆคนช่วยกันขายน้ำมะนาวมันก็จะมีเงินส่งให้กับสถาบันมะเร็งนะคะนั่นคือความคิดของเด็ก4ขวบนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะความคิดสร้างสรรค์แบบแฟรนไชส์เลยนะคะเหมือนกับสมัยนี้เลยนะคะเด็กนะคะเขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะแม่เขาก็ตามใจลูกนะคะอเล็กเขาก็เริ่มขายน้ำมะนาวในปีแรกนะคะเขาขายน้ำมะนาวได้$2,000น้ำมะนาวนะคะ$2,000ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ70,000กว่าบาทค่ะประมาณ70,000บาทนะคะและอเล็กเขาก็เอาเงินส่วนนี้นะคะไปมอบให้กับสถาบันมะเร็งนะคะและหลังจากนั้นไม่นานนะครับพ่อกับแม่เขาก็พาเขาย้ายบ้านไปอยู่อีกรัฐหนึ่งเพื่อให้นะคะสะดวกในการดูแลรักษาอเล็กนะคะก็พาเขาย้ายไปแต่เด็กคนนี้ไม่หยุดความฝันค่ะทุกคนคะเขายังขายน้ำมะนาวเขายังมุ่งมั่นขายน้ำมะนาวนะคะขายน้ำมะนาวแล้วก็เอาเงินน่ะส่งให้สถาบันที่ช่วยเหลือด้านมะเร็งจนเขาอายุได้8ขวบเขาก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นเพราะเขาเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับสถาบันมะเร็งนะคะและก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะคะเพราะเขาเริ่มดังเริ่มมีคนรู้จักเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ให้ไปมีความปรารถนาอันแรงกล้าทุกคนคะไม่มีแต้มต่อทางสังคมไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เด็กใช้แค่ความคิดใช้แค่ความฝันเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขาฝันสำเร็จนะนักข่าวก็ถามเขาว่านะคะเขาต้องการที่จะหาเงินเนี่ยเพื่อช่วยสถาบันมะเร็งเท่าไหร่เขามีเป้าหมายเท่าไหร่นะคะเด็กคนนี้เขาตอบทันทีโดยที่ไม่คิดเลยเขาบอกว่า$1,000,000เขาบอกว่าเขาต้องการหาเงิน$1,000,000นักข่าวถามว่าต้องหาเงินเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ถึงจะช่วยสถาบันมะเร็งได้เขาตอบทันทีโดยที่ไม่คิดเลยว่า$1,000,000คือเป้าหมายของเขานะคะและเขาบอกว่าเขาจะทำความฝันของเขาให้สำเร็จนักข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วเขาจะทำได้อย่างไรนะคะแค่ขายน้ำมะนาวเขาก็บอกว่าถ้ารวบรวมให้เด็กๆขายน้ำมะนาวนะคะเด็กๆขายน้ำมะนาวเหมือนเขาแล้วก็ส่งเงินเข้ามาช่วยสถาบันก็จะมีเงินเยอะขึ้นนั่นคือความคิดของเขานักข่าวก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้คือมีความคิดสร้างสรรค์เก่งมากนะคะและนักข่าวเขาบอกว่าเธอต้องทำได้แน่นอนและเขาก็สามารถที่จะทำได้แน่นอนกับทุกคนค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะหยุดขายน้ำมะนาวนะคะถึงแม้ว่าหน้าหนาวนะคะถึงแม้ว่าหน้าหนาวถึงแม้หน้าหนาวเนี่ยมันจะหนาวนะคะ
มะเร็งสามารถลามไปที่ตัวเขาได้เขาก็ใส่เสื้อหนาๆแล้วก็ใส่ถุงมือหนาๆนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเขาอบอุ่นนะคะแม่เขาก็สงสารลูกมากแต่อเล็กไม่ละความพยายามเขาตั้งใจให้ความฝันของเขาเป็นจริงนะคะและนะคะเขานะคะก็ได้ไปออกรายการโชว์นะคะซึ่งความฝันของเขาเป็นจริงนะคะเมื่อเขาได้ไปออกรายการโชว์กับโอปราวินฟรีย์นะคะซึ่งเป็นรายการโชว์ที่ดังมากในสหรัฐนะคะและโอปราก็ถามเขาว่านะคะถามเขาว่าเขาตั้งใจทำแบบนี้เพื่อเขาบอกเขาตั้งใจทำเพื่อให้สถาบันมะเร็งช่วยรักษาเด็กๆเพื่อให้เด็กๆมีชีวิตรอดไม่ต้องตายก่อนวัยอันควรเห็นไหมคะว่าเขามีความมุ่งมั่นมากและเขาผูกความฝันของเขาอะไว้แบบคือเดิมพันไว้กับชีวิตของเขาเลยนะคะเขาเดิมพันความฝันไว้กับชีวิตของเขาและเขาก็ทำมันไม่หยุดเลยค่ะเป็นเด็กที่ขยันมากและเขาสามารถหาเงินช่วยเหลือสถาบันมะเร็ง550แห่งและเขาสามารถมีเงินนะคะในมูลนิธิของเขาตอนนี้ก็130กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและอเล็กเขาก็เสียชีวิตนะคะตอนที่เขาอายุ8ขวบนี่แหละเขาได้ทำความฝันของเขาจนสำเร็จเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยความฝันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วและทำให้เด็กๆทุกคนนะคะได้มีการรักษาช่วยเหลือและเขาช่วยเหลือสถาบันมะเร็งมากกว่า550แห่งและเขามีแฟรนไชส์นะคะเด็กๆที่มาขายน้ำมะนาวช่วย 20,000 กว่าแห่งเห็นไหมคะว่าความฝันมันไม่ใช่เป็นแค่ความฝันนะคะไอดรีมมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ความฝันมันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเรามีความฝันและเราปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้มันมาทุกคนสำเร็จแน่นอนถ้าเราทำเหมือนกับเด็กอายุ4ขวบเหมือนกับเล็กนะคะเราก็จะสำเร็จในอาชีพของเราตามความฝันของเราได้แน่นอนค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้พี่ยาก็มีนะคะสิ่งดีๆมานะคะแนะนำมาเล่าให้ฟังทุกวันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะอย่าหยุดฝันขอให้ทุกคนมีความฝันเพราะถ้าใครไม่ฝันคนนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมุ่งมั่นทำความฝันของตัวเองให้จริงขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความฝันอันปรารถนาอันแรงกล้าของเราทุกคนสำหรับวันนี้พี่ยาลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย